ครับในโอกาสที่ผมได้รับมติคณะรัฐมนตรีแล้วได้รับการโปรดเกล้าให้มาดำรงเลขาธิการสมาคมประกันสังคมนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแก่วงศ์ตระกูลเป็นอย่างสูงที่ได้มีโอกาสทำงานในภารกิจที่สำคัญของประเทศงานประกันสังคมนั้นนะครับถือว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากเกี่ยวข้องกับนายจ้างเกี่ยวข้องกับลูกจ้างนั้นสิ่งที่นะครับเป็นภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายดูแลผมจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับทิศทางของประกันสังคมนะครับต้องกล่าวเรียนว่าเนื่องจากประกันสังคมนั้นเป็นองค์กรหลักของประเทศในการที่จะเป็นกองทุนในการที่จะดูแลพี่น้องผู้ประกันตนนะครับทิศทางก็คือจะต้องทำให้ประกันสังคมนั้นมีหลักประกันที่มั่นคงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นองค์กรหลักในการที่จะเป็นที่พึ่งของผู้ประกันตนนายจ้างลูกจ้างได้อย่างมั่นคงครับสำหรับแนวทางในการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมนะครับก็คงจะยึดนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสมคุณเป็นหลักในการที่จะบริหารงานและขับเคลื่อนงานนะครับก็โดยจะยึดหลักนะครับประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับให้มากที่สุดบนความการบริหารงานที่โปร่งใสนะครับสุจริตแล้วก็ปราศจากการสุจริตคอร์รัปชันครับต้องกลับเรียนว่าสิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงนายจ้างลูกจ้างและผู้ประกันตนนะครับขอให้ท่านนั้นนะครับได้เชื่อมั่นนะครับในสำนักงานประกันสังคมเราจะทำให้ดีที่สุดครับเพื่อให้ในายจ้างลูกจ้างและผู้ประกันตนนั้นได้ประโยชน์ที่แท้จริงจากการมาส่วนร่วมหรือมาเป็นภาคีของประกันสังคมครับสิ่งที่ทางเราอยากเห็นและอยากให้เป็นก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมหรือมาเป็นสมาชิกหรือเป็นสเต็กโฮลเดอร์ของประกันสังคมให้มากที่สุดเพราะว่าประกันสังคมนั้นจะเป็นองค์กรที่จะช่วยนะครับสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนในการที่จะเป็นหลักประกันในสังคมครับสิ่งที่ทางทีมงานของประกันสังคมในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็พยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็ต้องกลับเรียนว่าในอนาคตนะครับภายใต้การทำงานของผมนั้นผมก็พยายามจะสร้างสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับในสำนักงานประกันสังคมแล้วก็ในบริบทที่ประกันสังคมควรจะเป็นครับ